สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีมี่นะคะวันนี้เรามาทำการสปอยสกินกันดีกว่าว่าจะเป็นสกินใหม่ที่เข้าไทยนะคะรับรองว่าสวยสดงดงามบอกว่าแบบเราตอนเราเห็นรูปสกินอะไรเงี้ยคือมันแบบมันว้าวมากนะคะประมาณสกินประมาณ7สกินนะคะกับจะมีฮีโร่ตัวเพน่านะคะที่เขารีเมคมาใหม่ก็จะเป็นขึ้นรูปตามนี้เลยจะเป็นแบบสวยสดงดงามน่ารักประมาณนี้เลยนะคะเป็นตัวเพน่านะนินย้ำว่าเพน่ารับรองว่าแบบถ้ารีเมคใหม่แล้วเข้าไทยเนี่ยคือคนเอาไปเล่นเยอะแน่นอนเอาไปเล่นแบบสายซัพพอร์ตแบบคู่แข่งอาญาแน่นอนนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็ไปรับฟังรับชมคลิปที่สปอยสกินอีก7สกินกันดีกว่าว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะบอกเลยว่ามีสกินวอร์ราพาสประจำซีซั่น42ของเซิร์ฟอื่นนะแต่เซิร์ฟไทยเป็นประมาณซีซั่น33 34เนี่ยแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม ROV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7ขาย ID เกม RV มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะเปิดมาที่สกินแรกนะคะจะเป็นของสกินบัตเตอร์ไฟนะคะโอ้ทุกคนเห็นตามรูปนี้นะจะเป็นแบบเอฟเฟกต์แค่แบบเอฟเฟกต์อลังการมากดูออกแนวแบบออกแนวมัทฉะปลาปลาหน่อยผมก็จะสีชมพูประมาณนี้นะคะคือเราคิดว่าน่าจะเป็นสกินระดับมิราเคิลหรืออัลติเมทนะคะคือน่าจะแบบหลายพันอยู่นะคือแบบคายเมนบัตเตอร์ไฟก็เตรียมคูปองกันไว้ให้ดีเลยคือสวยจริงทุกคนดูแบบรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆนะคะนี่ตัวต่อไปนะคะจะเป็นสกินของตัวเตี่ยวเซียนเป็นแบบมาในแบบคล้ายๆแบบในทีมเจ้าหญิงอ่ะผมสีชมพูชุดสีม่วงประมาณนี้นะคะคือแล้วก็มีกระจกสีทองๆดูแบบเหมือนเจ้าหญิงมากคิดว่าสกินนี้สวยนะแต่ไม่รู้ว่าจะแพงไหมเราแบบเดาทางไม่ถูกอะแต่บางทีมันก็แบบรูปมันสวยแต่แบบมาจริงๆก็อาจจะแบบไม่ถึงพันอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเมนเมดนะคะแบบเตี่ยวเซียนแบบผู้หญิงอย่างเราๆนะคะก็ต้องมีสกินนี้เก็บไว้นะคะก็เตรียมคูปองกันไว้เลยนะคะนี่ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวของวีร่านะคะคือฟังไม่ผิดนะคะสกินคือวีร่าเป็นสกินระดับกิโมโนที่แบบน่าจะแบบคล้ายๆแบบเวเลสหรือว่าเดือนที่5นะคะเวเลสเพิ่งมาแล้วก็คิดว่าเดือนหน้าน่าจะเป็นสกินกิโมโนของวีร่านะคะที่มาแต่แบบนานมากนะคะกว่าแบบวีร่าจะมีแบบสกินระดับแบบอัลติเมทมิราเคิลอะไรอย่างงี้คิดว่าน่าจะแบบประมาณ 2,000 คูปองไม่รู้ว่าจะเกินนี้ไหมนะคะคือตามรูปนะคือมันแบบเป็นแบบออกผมสีทองทองแล้วแบบโมเดลอะไรอย่างนี้รีเมคมาใหม่ด้วยก็แบบน่าจะสวยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวซานต้าจะเป็นของสกิน AIC นะคะ2022ปีที่แล้วเป็นของตัวไบนะคะแต่ปีนี้เป็นของตัวซานต้าก็จะแบบออกใส่ชุดสีแบบสีน้ำเงินสีน้ำเงินประมาณนี้นะคะตามรูปนะเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะสีน้ำเงินก็จะแบบคล้ายๆสกินไบหน่อยแต่และแบบแบบคล้ายๆนะคะเพราะว่ามันแบบน่าจะเป็นแบบทีมสี AAIC ของเขานะคะและถัดมานะคะเราก็อยู่ที่ซีรีส์วอร์รอพาร์ตกันอีกแล้วของเซิร์ฟอื่นอะจะเป็นเขาไปวอร์รอพาร์ต42แล้วนะคะแต่ของเซิร์ฟไทยเพิ่งวอร์รอพาร์ต34นะคะเป็นมาในทีมแท็กเกอร์นะคะก็จะมีสกินตัวแรกนะคะจะเป็นสกินตัวรัมเบอร์ก็จะออกแนวแบบออกแนวแบบหุ่นยนต์เก่าๆหุ่นยนต์เก่าๆที่แบบเป็นชิ้นส่วนหุ่นยนต์นะคะเป็นตัวลัมเบอร์นะและตัวที่2นะคะก็จะมาในตัวของน้องอิชานะคะมาในแบบทีมแฮกเกอร์สาวทันสมัยนะคะทีมสีเหลืองเสื้อสีเหลืองผมก็สีเหลืองประมาณนี้และพระเอกของเรานะคะสำหรับวอร์รอพาร์ทซีซั่นที่34ของไทยนี้นะคะก็คือพ่อหนุ่มไบรท์นะคะคืออุ้ยหล่อจับใจว่านะคะออกชุดจะออกแนวแบบสีเทาสีเขียวน่าจะแบบเป็นพระเอกนะคิดว่าแบบตั้งแต่เดือนที่แล้วเอ้ย
ตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะที่ไม่มีวอลล์ผ่านมาก็เพิ่งจะมีมาในเดือนที่เดือนมิถุนายนนะคะก็คือ2เดือนมา1ครั้งนะคะเดี๋ยวคลิปสปอยหรือว่าคลิปรีวิวสกินอะไรเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไว้คลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะหากชอบไม่ใช่กันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะไว้กดติดตามข่าวสารอาวีใหม่ๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าแจกโค้ดใหม่ๆก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคะ